คุณผู้ชมคะรองผู้ช่วยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมาเยือนประเทศไทยนะคะและได้เน้นย้ำความสำคัญของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกว่ามีความสำคัญต่อนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัทรัม์คะ่ะแมตพอตติงเจอร์ รองผู้ช่วยประธานาธิบดีสหรัฐและผู้อํานวยการอาวุโสด้านกิจการเอเชียสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเน้นย้ําความสําคัญของเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ําสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ และยืนยันว่าแต่ละประเทศในภูมิภาคมีสิทธิ์ที่จะปกป้องอำนาจอธิปไตยและเขตดแดนของตัวเองประชาคมอาเซียนยังเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสำคัญต่อสหรัฐและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกโดยขณะน,นี้รัฐบาลสาหรัฐกำลังอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดของยุทธศาสตร์เพื่อน,นำมาบังคับใช้ต่อไปยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกถูกพูดถึงเป็นวงกว้างบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ หลังจากป,าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครดานังของเวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว